ครับผมไปส่ง500พรุ่งนี้อีก500ครับ500โลเนาะ500บาทถ้า500โลบ่พอครับให้ตะกองกัดรสชาติเดี๋ยวฝนมันจะตกแซ่บคือเก่าครับพี่ได้อยู่ฝนมันตกมาครับเมื่อคืนนี่กรอบหวานเนาะครับสวนเกษตรอินทรีย์มีชัยพรามเนาะครับเป็นสวนลุงเตยปลาแดงนะครับพี่น้องพ่อน้องอิเมจครับพี่น้องอยู่บ้านนครของเฮานี่แหละครับอำเภอวังย่างจังหวัดนครพนมครับพี่น้องเพิ่นก็สิปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็มีทุกพืชทุกชนิดเนาะครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นบักสีดาเนาะฝรั่งแสดงจากไต้หวันเนาะที่เพิ่นนำพันธุ์เขามาปลูกนะครับสวัสดีครับพ่อน้องอิเมจครับอ๋ออันนี้เก็บผลผลิตส่งลูกค้าเนาะครับผมสวนเพิ่นมาเหมาสวนแล้วครับตอนนี้เหมาสวนคุณมีแม่ค้ามาเหมาเอาหมดแล้วครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตของปีนี้มันจะมีไส้แดงออกมันด้วยแล้วก็จะมีพุทธาออกมันด้วยปลายปีนี้อ๋อครับมันจะมีพุทธาหวานไต้หวันแล้วก็มะขามสามรสนำครับมีหลายอย่างอยู่ครับจะออกมาสิ้นปีนี้ครับส่วนเกษตรอินทรีย์ก็ส่วนหลายสิเป็นฝรั่งมักซิดาเนาะครับที่ปลูกไว้นะครับเนาะฝรั่งมันกินได้ทุกวัยนะอ๋อครับครับเอาพี่น้องมาชมเดี๋ยวสิเบิ่งวิธีเพิ่นเก็บนะครับอันนี้เพราะว่าคลิปก่อนๆผมก็เคยพาพี่น้องมาเบิ่งสวนเพิ่นรอบนึงเนาะครับพี่น้องได้ลองย้อนเข้าไปเบิ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เก็บเนาะครับเนาะครับผมเก็บแต่ละอย่างเนาะอันนี้เป็นพันธุ์กินจูกันครับเฮาสิไปใส่ถุงใหญ่อีกรอบนึงเฮาก็เอากระดาษออกก่อนอันนี้กินจูใช่มั้ยครับนี่กินจูลูกใหญ่มากปีนี้ลูกใหญ่มากเลยประมาณ3ลูกโลได้เนาะได้ครับ3ลูกโลเป๊ะๆเลยครับผม3โลนี่เป็นพันธุ์กิมจูนะครับพี่น้องวันนี้ออเดอร์สั่งเยอะไหมวันนี้ไปส่ง500พรุ่งนี้อีก500ครับ500โลเนาะ500บาทถ้า500โลบ่พอครับครับเดี๋ยวเพราะว่าส่วนเพิ่นก็ประมาณไล่กว่าๆนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าแต่งกิ่งแบบรวดเดียวเนี่ยมันจะออกรวดเดียวคือเราจะทำให้มันออกแบบทุกวันนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะมีแต่ลูกใหญ่ครับกว่าจะได้ลูกใหญ่ก็ลูกใหญ่ๆนี่ก็ยอมเสียไป2รอบนั่นได้ครับตัดทิ่มไป2รอบอ๋อต้องแต่งดอกแต่งพันธุ์พร้อมเนาะครับเพราะว่าเจ้าของสวนยังได้ลูกใหญ่กันเลยตั้งเป้าเอาลูกใหญ่อย่างเดียวช่วงก่อนหายเงียบไปลูกค้าถามหามันลูกเล็กตัดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนเพิ่นนะครับพี่น้องครับสวนเพิ่นก็ประมาณไล่กว่าๆเนาะแต่ส่วนหลายสิเป็นมีแต่มักซิดาเนาะมีฝรั่งมีแต่พลังมักซีดานั่นแหละครับใบกว่าใส่ทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างแต่คือท่านเป็นปลูกแบบเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับปลูกอินทรีย์รับประกันมันจะใช้ยาฆ่าแมลงแน่นอนครับเคมีไม่มีเลยสารเคมีเนาะเคมีก็มีแต่ปุ๋ยนั่นแหละครับปุ๋ยนี่มันเป็นอันธาตุอาหารของพืชมันขาดไปเลยครับมันเป็นแค่ชื่อมันชื่อเคมีนะครับครับปลายปีมันก็จะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกครับมันก็จะอยู่ได้สบายนะครับอยู่ได้สบายเลยเป็นฝรั่งไส้แดงของครับอะไรนะทำอะไรนะหงเปาสื่ออ๋อหงเปาสื่อครับเป็นฝรั่งไส้แดงหงเปาสื่อครับพี่น้องนี่ผมเคยมาถ่ายชุดก่อนนะเนาะอันนี้เพิ่งซื้อมานานแหละแต่ว่าขยายพันธุ์
มีแต่ขายออกไปแต่ตอนนี้ลูกค้าต้องอยากได้พันแต่ผมบ่ขายแล้วครับตอนนี้คืออันนี้ก็หงปลาซื้อที่อันมาครับอันนี้เป็นแดงอโยธยา3แดงอโยธยา3นะครับครับเป็นใบแดงลูกแดงไส้แดงนี่ครับลูกมันนี่กำลังนี่พึ่งขยายได้ต้นหนึ่งลงไปอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งหงปลาซื้อเด้อครับเด้อฝรั่งว่าซื้อจะเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าราชาฝรั่งพันธุ์มันมาจากไต้หวันเนาะมันทำยากมันอร่อยที่สุดมันก็ทำยากที่สุดอันนี้จะเป็นไส้แดงเนาะครับไส้แดงเดี๋ยวผมจะให้อันตากองชิมน้ำด้วยครับมันทำยากมากปัญหาคือมันหล่นมันสลัดลูกตัวนี้จะออกลูกยากทำยากเนาะออกลูกไม่ยากแต่ทำให้ติดลูกยากโอ้โหนี่เป็นหงเปาซื้อครับพี่น้องครับหงเปาซื้อหงเปาซื้อจากคลิปที่แล้วผมเคยพาพี่น้องมาเบิ่งนะหงเปาซื้อครับก็คือต้นนี่แหละครับพี่น้องต้นเมืองสวนเกษตรมีชัยอินทรีย์ฟาร์มนะครับครับดูพี่น้องเบิ่งครับกัดเลยกัดเลยเนื้อนี่จะแดงอมชมพูนะครับพี่น้องให้ตะกองกัดรสชาติในฝนมันจะตกแสบคือเก่าพอคราวที่แล้วผมก็มาซิมน้ำเพลินเนาะแสบคือเก่าครับพี่น้องได้อยู่ฝนมันตกมาครับเมื่อคืนนี่กรอบหวานเนาะครับโอเคเลยครับอันนี้จะเป็นผลผลิตจากสวนเกษตร NC ที่ปลอดสารเคมีนะครับพี่น้องอันนี้เป็นพุทราไต้หวันพุทราหวานไต้หวันครับพุทราน้ำอ้อยจะเป็นพุทราน้ำอ้อยเนาะครับกินเข้าไปนี่จะละลายในปากเหมือนละอมน้ำอ้อยเลยครับแซ่บกับพันนี่แซ่บมากผมก็มักพันนี่อันนี้เป็นอีกพันนึงเป็นพุทราหิมะขาวแต่ต้นมันคล้ายๆกันเลยเนาะครับต้นคล้ายๆกันคล้ายๆกับแต่ใบมันจะต่างกันก็มันจะออกผลประมาณปลายธันวาเราจะให้ซ่องกันจังหวะเพื่อนมาทายอีกรอบหนึ่งครับเรื่องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งกล้องควบคุมน้ำผมทั้งสวนนี่ครับทั้งสวนนี้แล้วก็จะมีเฟส2อีกที่กำลังลงทุนมีพุทราประมาณ100น่าจะร้อยขึ้นกับมีอย่างพุทราน้ำอ้อยนี่เนาะครับโซนสอนเนี่ยน่าจะลงเป็นพุทราสามรสแสงทองครับแล้วก็น้อยนาประมาณ200ป้าเอาไปเบิ่งกันระบบน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ควบคุมน้ำทั้งหมดในสวนครับคือกล่องตัวนี้จะคุมโซลาร์เซลล์คุมปั๊มโซลาร์เซลล์ปั๊มมาลงสระแล้วก็มีปั๊มอีกตัวหนึ่งดันขึ้นมาส่วนรถในสวนก็จะเป็นปั๊มอีกตัวหนึ่งจากสระพักก็จะตามสายน้ำหยดคือมันสามารถสั่งในมือถือได้ครับมันเขาเรียกระบบ IoT สั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันเทคโนโลยีการเกษตรมันทันสมัยแล้วครับก็จะแบ่งเป็นโซนพอเปิดได้ปุ๊บตู้ตัวนี้ก็จะติดตู้คอนโทรลนี่ก็จะติดอันนี้คือกล่องคอนโทรลชุดปั๊มซัมเมอร์สวนเพิ่น1ไร่นี่เพิ่นก็สามารถลดน้ำได้ตลอดครับสั่งผ่านมือถือได้นะครับได้ตั้งเวลาได้ตั้งเวลาผ่านมือถือได้เช็คโซลาร์เซลล์เช็คความชื้นในดินสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตใครอยากมาเบิ่งมาเบิ่งได้เด้อครับแต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนเพราะว่ามันหน้าฝนแต่เดือนหน้าก็จะเริ่มเอาอินเทอร์เน็ตมาใส่แล้วครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันตกทุกวันก็เลยเอาอินเทอร์เน็ตถอดออกก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มมาติดตั้งแล้วก็เพราะว่าเช็คจากไอแอปพยากรณ์อากาศแล้วมันฝ
นเดือนหน้าน่าจะหมดแล้วฝนบ้านเราต้องเตรียมการนะครับโอ้ออกผลผลิตดอกงามครับพี่น้องอันพุทราสามรสครับพุทราสามรสเนาะอันนี้ตัดตัดแต่งกิ่งมันเนาะตัดแต่งกิ่งออกถ้าไม่แต่งกิ่งออกนี่โอ้ต้นหักครับดกสามรสนี่มีรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานฝาดนิดนึงฝาดนิดนึงเนาะดกเป็นดกเป็นดกดกจนดูสังเกตดอกครับพี่น้องดอกอันนี้ตัดเต่งออกแล้วถ้าไม่ตัดเต่งออกเนี่ยโอ้ยจังเหมือนเมล็ดกาแฟเลยช่วงอ่อนนี่เหมือนเมล็ดกาแฟเนาะมันอ่อนออกอันนี้รูดออกนําไปนี่อ๋อครับผมต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์เนาะเป็นพุทรา3รสก็เอาไปขยายพันธุ์ลงเกรด2ครับโอ้พี่น้องสวนเพิ่นนี่ก็ครบวงจรครับพี่น้องมีซูราเซลทรงน้ำเนาะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องวงจรปิดครับควบคุมระบบน้ำกล้องวงจรปิดเอาไว้เบิ่งอันว่าเวลาเฮาตั้งอันในมือถือแล้วน้ำเราเป็นทำงานหรือเปล่าอ๋อครับโซนนี้ก็เป็นคาเนาะคาใหญ่เป็นครับคาเด็กน้อยครับใครสนใจก็สร้างได้ด้วยครับด้วยคานี่คาแดงน้อยคาแดงน้อยเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศสวนเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับสีผ้าพี่น้องล่าซ้ำนี่ก่อนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้เพิ่นเก็บไอ้ทรงลูกค้าต่อเนาะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อน้องอีเมจนะครับขอบคุณครับพี่น้อง